มาที่ข่าวของหนุ่มเกรทวรินทร์นะคะที่งานในวงการบันเทิงต้องหยุดชะงักเขาถึงกับเครียดเลยนะคะก็บอกเลยว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วก็บอกเลยว่าต้องประหยัดมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องปรับแผนรับมือกับโควิด-19 เพื่อเอาตัวรอดนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ที่เปิดใจกับทีมข่าวก็10สตาร์บันเทิงว่าสถานการณ์โควิดทำให้ตอนนี้ไม่มีงานในวงการบันเทิงเลยค่ะขาดรายได้ต้องอยู่แต่บ้านยอมรับว่าเครียดนะคะเพราะว่าก็ได้รับผลกระทบแบบเต็มๆเลยต้องปรับตัวหากิจกรรมทำค่ะทั้งออกกำลังกายเลี้ยงแมวนะคะซักผ้าปลูกต้นไม้แล้วก็เข้าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับน้องชายด้วยค่ะรวมถึงปรับตัวเรื่องการใช้จ่ายนะคะฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ประหยัดมากขึ้นส่วนธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแม้จะเจอวิกฤตหนักไม่มีกำไรแต่ก็ไม่คิดจะปิดกิจการอย่างแน่นอนค่ะถามว่าเครียดไหมในเรื่องของรายได้มันมองว่ามันก็เครียดแหละแต่ก็ประหยัดเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำได้ที่เรียกว่าปรับตัวแล้วกันช่วงนี้พอไม่มีรายได้ก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่ามีรายจ่ายในการช่วยเหลือตรงนั้นตรงนี้ก็ต้องอีกส่วนหนึ่งก็ต้องประหยัดด้วยทุกวันนี้ผมก็แบบกลายเป็นเฮลตี้ไปโดยปริยายต้มไข่หุงข้าวเองมันก็เป็นอะไรที่เบสิกนะที่เราสามารถทำได้แล้วอย่างมันก็ประหยัดด้วยจากปกติเปิดแอร์ตลอดบินค่าไฟมาก็แบบโอ้ก็ซื้อพัดลม เปิดแอร์อะไรเงี้ยมันเล็กๆน้อยๆแต่ผมว่าแบบมันก็ได้ฝึกจิตอะได้ฝึกตัวเองอะซึ่งมันก็ประหยัดไปในตัวนะแต่ก็มีความสุขดี